สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้สชว15ค่ะวันนี้สู่สุภานีค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะเจอกันประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.นะคะเรามีสาระน่ารู้ต่างๆมากมายมาฝากกันค่ะสามารถขอเพลงฝากข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาได้ที่ช่องทาง260261นะคะโดยภายในของเราหรือว่าจะเป็นไลน์ขอเพลงฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก่อนที่จะเปิดเพลงถัดไปค่ะวันนี้ขอรายงานสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่15ค่ะและการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำวันที่25 มกราคม 2560เวลา 12:00 น.นะคะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะสภาพอากาศปัจจุบันมีเมฆปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตคาดการจะมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะคะภายภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะขอประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังภัยจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะคะในเขตสำนักงานชลประทานที่15ค่ะมีด้วยกัน5 จังหวัดนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ภูเก็ตนะคะตอนนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 50.6 มิลลิเมตรนะคะที่อำเภอปากพนังเวลา 7:00 น.ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 52 มิลลิเมตรอำเภอพระแสงนะคะณเวลา 7:00 น.ค่ะจังหวัดพังงามีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 40 มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองณเวลา 7:00 น.ค่ะส่วนจังหวัดภูเก็ตมีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้10มิลลิเมตรที่อำเภอถลางณเวลา7:00 น.นะคะส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะมีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้9มิลลิเมตรที่อำเภอขอพนมเวลา7:00 น.ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ยังมีสถานการณ์น้ำอยู่ในอำเภอหลายอำเภอเลยนะคะเช่นอำเภอในภายในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอฉวางอำเภอนพิตำอำเภอพรมคีรีอำเภอพิปูนอำเภอชะอวดอำเภอเชียงใหญ่อำเภอหัวไส่อำเภอปากพนังนะคะยังมีน้ำท่วมที่ราบลุ่มต่ำระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ 0.10 ถึง 0.70 เมตรนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะส่วนแต่ก็ยังมีน้ำท่วมที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในบางอำเภอนะคะเช่นอำเภอเคียนซามีน้ำท่วมถนนเลียบแม่น้ำตาปีรถไม่สามารถผ่านได้อำเภอท่าฉางอำเภอพุนพินที่เป็นป่าแม่น้ำค่ะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำตาปียังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ค่ะการเตรียมรับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีเครื่องผลักดันน้ำจำนวน29 เครื่องค่ะรถแบคโฮจำนวน4 คันค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมดนะคะ112 เครื่องค่ะเครื่องผลักดันน้ำ69 เครื่องค่ะสำนักเครื่องจักรกลที่7ค่ะได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่15เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรโดยมีรถแบคโฮจำนวน14 คันเครื่องสูบน้ำจำนวน30 เครื่องกองทัพเรือค่ะได้สนับสนุนเรือผลักดันน้ำจำนวน86 ลำค่ะภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช60 ลำค่ะและจังหวัดสุราษฎร์ธานี26 ลำสรุปแนวโน้มสถานการณ์นะคะในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากรายงานกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกในพื้นที่จนถึงวันที่26 มกราคม 2560นะคะจากนั้นปริมาณฝนค่ะจะลดลงแนวโน้มมีระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำการผลักดันน้ำในทุกพื้นที่ยังคงทำได้ดีและต่อเนื่องนะคะในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชระดับน้ำในพื้นที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องปริมาณฝนในพื้นที่ลดลงประกอบกับระดับน้ำต้นน้ำคลองท่าดีได้ลดลงแล้วค่ะส่งผลให้ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มระดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอำเภอปากพนังมีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัวและลดลงเล็กน้อยนะคะอำเภอชะอวดเทศบาลตำบลชะอวดสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากปริมาณฝนที่ลดลงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทำให้การระบายน้ำทำได้ดีมากค่ะส่งผลให้ในหลายพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติค่ะแต่ยังมีน้ำท่วมเล็กน้อยริมตลิ่งในบางพื้นที่แนวโน้มสถานการณ์น้ำทรงตัวและลดลงในทุกพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะพลเอกสัจชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและได้กำชับให้หน่วยงานของกรมชลประทานค่ะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสำนักงานชลประทานที่15จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะขอบคุณรายงานสถานการณ์น้ำจากสำนักงานวิเคราะห์สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่15ค่ะ
และในช่วงเช้าของวันนี้นะคะคุณวิชัยวรกุลนะคะหัวหน้าฝ่ายส่วนวิศวกรรมเครื่องจักรกลนะคะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลค่ะได้ออกรายการไลฟ์สดนะคะของช่อง NBT ค่ะเดี๋ยวฉันขออนุญาตเปิดให้ทุกท่านได้ฟังนิดนึงนะคะพี่ชัยวงรอเราอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ชัยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีคุณบุญมาและก็คุณกันนานัทนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประตูระบายน้ำบางไทรนะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งด้านหลังที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็เป็นการระบายน้ำนะครับน้ำซึ่งไหลมาจากเทือกเขาหลวงนะครับผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเร่งระบายน้ำเพราะว่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังนับเป็นเวลาเป็นเดือนๆเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดวันนี้นะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระบายน้ำวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับคุณวิชัยวรกุลนะครับหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลส่วนเครื่องจักรกลนะครับสำนักงานชลประทานที่15นะครับซึ่งตอนนี้คุณวิชัยก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับคุณบุญมาคุณกันนานัทครับครับคุณวิชัยครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับในเบื้องต้นการระบายน้ำที่ลุ่มน้ำปากพนังแน่นอนเป็นทางออกสู่ทะเลเป็นความหวังของพื้นที่น้ำท่วมของนครศรีธรรมราชด้วยเนี่ยการระบายน้ำตอนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขนาดไหนครับคือตอนนี้ครับผมอยู่ที่ประตูน้ำบางไทรหรือว่าคลองบางไทรเป็นคลองสายหลักที่จะระบายน้ำสู่แม่น้ำปากพนังเพื่อระบายลงสู่ทะเลครับคลองบางไทรจะรับน้ำจากต้นน้ำคลองเสาธงคลองเชมาคลองป่าละกำและคลองคอซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่ปากพนังตามคลองย่อยต่างๆจะระบายลงคลองบางไทรเป็นส่วนใหญ่ครับคลองบางไทรจะระบายน้ำเองโดยธรรมชาติณปัจจุบันนี้วันละประมาณ8ล้านคิวแล้วก็เราจะใช้เครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำมาเสริมการระบายให้เร็วขึ้นส่วนการที่เสริมการระบายเนี่ยวันเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายโดยธรรมชาติได้ประมาณ1ล้านคิวต่อวันครับขณะนี้เรายังมีน้ำค้างๆอยู่ในพื้นที่ปากพนังประมาณ 7-80 ล้านคิวเราระบายโดยธรรมชาติประมาณ8ล้านคิวครับแล้วก็ระบายโดยเราเสริมด้วยเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยประมาณวันละล้านคิวคิดว่าอีกประมาณสัก7วันการระบายน้ำในพื้นที่ปากพนังถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับค่ะถ้าอย่างนั้นท่านเองได้มีการวางแผนรองรับไว้ไหมคะเผื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปฝนมันอาจจะตกเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เราวางแผนไว้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้จริงๆพอเข้าเทศกาลฤดูฝนนะทางสำนักชลประทาน45ร่วมกับศูนย์บริหารเครื่องจักรกลที่7เนี่ยเราได้ระดมทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรรถขุดรถแมคโครสแตนบายไว้ในพื้นที่เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีขณะนี้เราได้ลงไว้เต็มพื้นที่ครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีเราเตรียมไว้เต็มพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือต่อไปได้เลยครับครับท่านครับในกรณีที่บางพื้นที่ที่เขาไม่ติดแม่น้ำไม่สามารถมีทางไหลได้เขาเลยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะโดยเฉพาะแล้วก็น้ำขังอยู่นานเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยมีการไปช่วยสูบออกไหมตอนนี้เครื่องเราอยู่เต็มพื้นที่เลยครับอันไหนที่เป็นที่ลุ่มน้ำขังอยู่เราก็ใช้เครื่องสูบน้ำดูดออกจากที่ลุ่มเพื่อลงสู่คลองระบายครับค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนครับมั่นใจได้เครื่องสูบน้ำเราอยู่เต็มพื้นที่ครับครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่ปากพนังประมาณ100เครื่องครับโอ้เยอะเยอะนะคะก็คาดว่าภายใน7วันสถานการณ์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็คลี่คลายได้แน่นอนครับถ้าว่าฝนไม่ตกเพิ่มคิดว่าภายใน7วันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติครับครับถามท่านนิดนึงว่าตอนนี้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังส่วนใหญ่เขาทำนาทำสวนกันนะฮะมีผลกระทบเยอะไหมฮะจากน้ำท่วมช่วงนี้คิดว่ามีผลกระทบเยอะมากส่วนมากก็เป็นเกษตรกรการทำนาการปลูกปาล์มนะน้ำท่วมขังถ้าว่าเกินถ้าใช้เวลานานมากก็อาจจะมีผลกระทบต่อพืชผลด้วยครับค่ะค่ะแต่เราก็วางแผนรองรับสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำนี้แล้วใช่ไหมคะครับตอนที่ทางเราทำงานเต็มที่ครับเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเราเดินเต็มที่ในพื้นที่ปากพนังพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ปากพนังอย่างเต็มที่ครับค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะตรวจสอบเท่านี้ก่อนคุณวิชัยวรกุลนะคะก่อนที่จะเปิดเพลงช่วงถัดไปค่ะตรงนี้สาระน่ารู้มาฝากนะคะโพสแชร์ไม่คิดมีสิทธิ์ติดคุกค่ะกฎหมายของโลกออนไลน์ใหม่นะคะอยากให้หันมาสนใจกันเพราะว่าใกล้ตัวพวกเรากันมากค่ะแค่กดไลค์คอมเมนต์แชร์โพสต์เพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้คุณติดคุกได้นะคะมีอะไรบ้างคะที่เราควรระวัง1ค่ะการ
เผยแพร่ข้อมูลเท็จและปลอมทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายค่ะ 2. นะคะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงของประเทศและในหมู่ประชาชนค่ะการเผยแพร่ 3. ค่ะการเผยแพร่ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายนะคะ 4. ค่ะเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะลามกและประชาชนอาจเข้าถึงได้ค่ะ 5. นะคะเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลโดยรู้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามข้อ 1, 2, 3, 4ค่ะการโพสต์หรือแชร์ข้อความอันเป็นเท็จค่ะถือว่าผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14 ค่ะต้องถูกจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากอินโฟกราฟิกไทยแลนด์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะฝากกัน9สิ่งที่ควรลบออกจาก Facebook นะคะ9สิ่งมีอะไรบ้างค่ะลบออกจาก Facebook หรือไม่ควรโพสต์เลยนะคะคือ1บัตรประจำตัวประชาชนค่ะสามารถนำไปเป็นสำเนาในการสมัครบัตรเครดิตเปิดใช้โทรศัพท์มือถือที่ร้ายกว่านั้นคือทำการเปลี่ยนแปลงรูปถ่ายเป็นหน้าของบุคคลอื่นค่ะเพื่อใช้ยืนยันตนเองนะคะ 2. แจกเบอร์นะคะการทิ้งเบอร์เล่นๆใน Facebook ค่ะบอกเลยว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คนที่คุณชอบจะกล้าโทรมามีน้อยกว่านะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรคจิตค่ะที่จะโทรมารบกวนคุณค่ะ 3. ค่ะข้อมูลภาพลูกหลานเด็กเล็กนะคะการถ่ายภาพของลูกหลานรวมข้อมูลต่างๆของเด็กลง Facebook ค่ะเป็นการเสี่ยงที่พวกมิจฉาชีพจะจดจำหน้าตาและถึงขั้นลักพาตัวไปได้ง่ายเลยนะคะ 4. ค่ะเพื่อนที่ไม่รู้จักค่ะการมีเพื่อนใน Facebook เป็นจำนวนมากทำให้เราเห็นเพื่อนคนที่เรารู้จักจริงๆหรือคนที่ชื่นชอบบนหน้าฟีดเราน้อยลงค่ะเพราะมีแต่ใครก็ไม่รู้ค่ะอยู่หน้าเต็มฟีดเราไปหมดนะคะ 5. ค่ะเช็คอินค่ะจนกว่า 75% ค่ะค้นหาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะและที่สำคัญนะคะหากคุณเช็คอินตลอดเวลาอยู่ไหนไปที่ไหนจะทำให้มิจฉาชีพรู้ว่าคุณไม่อยู่บ้านถือเป็นเรื่องเสี่ยงสุดๆเลยนะคะ 6. ค่ะบ่นถึงองค์กรค่ะอย่าโพสต์ข้อความเชิงลบต่อบริษัทหรือต่อองค์กรนะคะผ่านทาง Facebookเพราะเพื่อนใน Facebook สามารถทำให้ข้อความส่งต่อไปถึงเจ้านายได้นะคะและไม่ควรโพสต์ข้อมูลความลับของบริษัทค่ะเช่นวันหยุดของวันหยุดของบริษัทเงินเดือนโบนัสก็อาจเป็นความลับทางธุรกิจนะคะ 7. โพสต์โจมตีค่ะการโพสต์ข้อความต่อว่ากันไปมาด้วยคำพูดหยาบคายรุนแรงและเป็นเท็จค่ะจะทำให้เกิดความเสียหายถือเป็นคดีเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ8. ค่ะภาพวาดผิวอนาจารนะคะอย่าโพสต์ภาพถ่ายตัวเองในลักษณะที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นภาพโป๊เปลือยอนาจารต่อให้คุณไม่ใช่ดาราค่ะแต่อาจจะส่งผลกระทบกับคุณในที่ทำงานหรืออาจโดนพวกโรคติดตามรังควานก็เป็นได้ค่ะ 9. ค่ะสานะความสัมพันธ์นะคะข้อนี้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าขอเตือนไว้เพราะว่าคุณอาจจะมีความสุขแฮปปี้ตอนเปลี่ยนสถานะจากซิงเกิลเป็นอินเนอร์เรลชั่นชิพนะคะแต่อย่าลืมว่าการเปลี่ยนสถานะจากอินเนอร์เรลชั่นชิพไปยังซิงเกิลจะทำให้คุณรู้สึกแย่มากกว่าค่ะอันนี้เป็น9สิ่งที่ควรลบออกจาก Facebook นะคะอันนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนนะคะขอบคุณข้อมูลจากอินโฟกราฟิกไทยแลนด์ค่ะก่อนที่จะลากันไปในวันนี้ค่ะฝากสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษประโยคนี้ค่ะ Sooner or later ค่ะ Sooner or laterไม่ช้าก็เร็วดังที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่น You're going to fall in love with me sooner or later คุณจะต้องตกหลุมรักฉันไม่ช้าก็เร็วค่ะ sooner or later นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะเจอกันใหม่เวลาเจอใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ 12:00 นถึง 13:00 นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ